ไฟเลี้ยวซ้ายด้านหน้าด้านหลังไฟเลี้ยวขวาด้านหน้าด้านหลังปิดครับมาดูวิธีการต่อไปแบบเร็วๆนะครับขั้วบวกจากแบตเตอรี่เข้าที่ฟิวนะครับมาเข้าขา B ของรีเลย์แฟชนะครับออกจากรีเลย์แฟชที่ขา L นะครับรีเลย์แฟชเป็นรีเลย์แฟชตัวนี้นะครับออกมาจากขา L วิ่งเข้ามาต่อที่ขาคอมของสวิตช์นะครับสวิตช์ตัวนี้เป็นสวิตช์3ทางนะครับซ้ายขวาออฟประมาณนี้นะครับสวิตช์3ทางจะมีสายออกมา3เส้นเส้นหนึ่งเป็นขาคอมขาร่วมอีก2เส้นที่เหลือเป็นขาเอาท์ซ้ายขวานะครับสีสันแล้วแต่หน้างานนะครับลองไปไล่ดูนะครับของผมสายคอมคือสายสีแดงนะครับต่อจากขา L ของรีเลย์สายที่เหลือคือขาเอาซ้ายขวานะครับของผมสีเหลืองคือฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเรามีหลอดไฟ2ดวงเราเอาขั้วบวกของหลอดไฟมาต่อเข้าขาเอาของสวิตช์ฝั่งซ้ายขาเอาของสวิตช์ฝั่งขวาก็มาวิ่งต่อเข้ากับขั้วบวกของหลอดไฟฝั่งขวาทั้ง2ดวงนะครับทีนี้ขั้วลบของหลอดไฟนะครับหลอด LED จะมีขั้วบวกขั้วลบอย่าต่อผิดนะครับขั้วลบของหลอดไฟหลอดไฟมี4ดวงขั้วลบก็มี4เส้นนะครับต่อย้อนกลับไปที่ขั้วลบแบตเตอรี่หรือขั้วลบกาวตัวถังของรถนะครับขั้วบวกไล่วงจรย้อนกลับไปที่ขั้วลบอันนี้ครบวงจรนะครับต่อตามนี้แล้วเปิดสวิตช์นะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจบแล้วนะครับวิธีการต่อสวิตช์ไฟเลี้ยวนะครับวงจรนี้สามารถปรับความเร็วได้นะครับโดยการหมุนที่รีเลย์แฟชนะครับหมุนไปนะครับปึ๊บนี่มันจะกระพริบช้านะครับปึ๊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 บเราต้องการซิ่งๆหน่อยแล้วก็ปรับมาให้มันกระพริบเร็วแล้วแต่เรานะครับอันนี้คือวิธีการต่อนะครับลองไปต่อเล่นดูนะครับ